แข่งขันในระดับประเทศชิงช้าสวรรค์นี่ก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในทุกๆฤดูนะครับสันทรายแบงนั่นเลยครับครับแล้วก็สาวงามเชิญป้ายนะครับโครงการสารสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรแม่โจ้ปี2556ครับครับการมาด้วยขบวนผู้เชิญป้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้จากเจ้าหน้าที่ของกองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ท่านรองอธิการบดีค่ะท่านคณะผู้บริหารครับท่านผู้ช่วยอธิการบดีแล้วก็ทองเรียนผู้ช่วยทิพย์สุดาท่านรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ท่านรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินค่ะมีการเลี้ยวขวาด้วยเอาเลี้ยวแล้วเหรอคะลืมพากันแดดตอนนี้ปล่อยให้ท่านรองอธิการบดีนะครับสุภาพบุรุษสู้แดดสู้แดดไปก่อนนะคะท่านรองอธิการบดี